Love's power of the skies are clear. เอาอย่างนี้ค่ะจงสร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้า A B C D ครูก็เขียนเลยจงสร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้าครูก็ใช้ย่อเอาเขียนเป็นสี่เหลี่ยมใช้ผอพึ่งอยู่ตรงกลางไว้แจ้งความให้ทราบว่าเป็นการลอกโจทย์อย่างย่อเพื่อช่วยให้ตัวหนังสือตรงนี้มันไม่มากเกินไปนะคะและทำอะไรอีกแล้วรูปหนึ่งเขาบอกจงสร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้า A B C D รูปหนึ่งก็แสดงว่าไม่ได้มีการกำหนดตัวอื่นแต่เราก็ต้องรู้ว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นอย่างไรนะคะอ่ะต่อไปต่อแล้วสร้างเส้นแบ่งครึ่งมุมและสร้างเส้นแบ่งครึ่งมุมชื่อ A B C และมุม B A D ให้สร้างเส้นแบ่งครึ่งสองมุมแล้วสั่งต่อว่าไงให้เส้นแบ่งครึ่งมุมนั้นมาตัดกันที่ O ครูก็เขียนแล้วสร้างแล้วมาตัดกันที่ O นักเรียนคิดว่ารูปสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดเพราะเหตุใดน่าเริ่มวิเคราะห์ตอบด้วยถูกไหมคะเอามาดูประการที่1โจทย์ไม่ได้กำหนดเลยว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างเท่าไรยาวเท่าไรถูกไหมคะโจทย์สั่งแต่ว่ารูปหนึ่งทีนี้พอรูปหนึ่งของเราก็นึกมโนภาพเลยคิดไว้เลยว่าสิ่งที่จะเกิดมันจะออกมาเป็นอย่างไรประการที่1สี่เหลี่ยมผืนผ้าหมายถึงสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามเท่ากัน2คู่นี่เป็นพื้นฐานที่นักเรียนต้องรู้ก็แสดงว่า2ด้านนี้ตรงข้ามกันต้องเท่ากัน2ด้านนี้ตรงข้ามกันก็ต้องเท่ากันพอไหมสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นแค่นี้พอยังจริงเปล่าแค่นี้คือครบกันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายังยังต้องเป็นอะไรด้วยต้องเป็นมุมฉากใช่แล้วต้องเกิดการเป็นมุมฉากสี่เหลี่ยมผืนผ้า1ต้องเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก2มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันนะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้สร้างเอาละนักเรียนก็มาดูเราจะสร้างแล้วสี่เหลี่ยมนี้ต้องชื่อ A B C D โจทย์บังคับชื่อมาเลยต่อมาโจทย์ให้สร้างเส้นแบ่งครึ่งมุมA B C ก็คือแบ่งครึ่งมุมนี้สร้างเส้นแบ่งครึ่งมุมต่อไปสร้างเส้นแบ่งครึ่งมุม B A D มุมนี้สร้างเส้นแบ่งครึ่งมุมให้ไปตัดกันที่ O นี่เป็นการบังคับของสิ่งที่โจทย์บังคับสร้างถูกไหมคะและหลังจากนั้นนักเรียนคิดว่ารูปสามเหลี่ยมที่เกิดตอนนี้เราจะเห็นสามเหลี่ยมที่เกิดเดี๋ยวเราจะลองดูว่าสามเหลี่ยมที่เกิดมันจะเกิดรูปอะไรบ้างแน่นอนสามเหลี่ยมที่เกิดจากการสร้างเส้นแบ่งครึ่งมุมคือสามเหลี่ยม ABO ถูกไหมคะสามเหลี่ยมนี้เป็นสามเหลี่ยมชนิดใดเพราะเหตุใดตรงนั้นเป็นเหตุผลที่จะประกอบเอาละจะเริ่มสร้างละเราจะสร้างให้เกิดอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นประการที่1เลยกำหนดจุด A นักเรียนคะการกำหนดจุด A ก็เอาสัก4บรรทัดก็แล้วกันสัก4บรรทัดแล้วกันต่อไปจะเกิดสี่เหลี่ยมก็ต้องสร้างความยาวด้านยาวก่อนความยาวด้านยาวก่อนนะคะเราจะสร้างให้เกิดสี่เหลี่ยมจะสร้างให้เกิดสี่เหลี่ยมจะสร้างให้เกิดสี่เหลี่ยมหน้าตาแบบนี้นักเรียนก็มาดูด้านยาว A ถึง B ไม่ได้กำหนดมา
ม่ได้บอกมาว่าต้องยาวเท่ากับที่กำหนดให้เพราะฉะนั้นกำหนดเองกำหนดเองนะกำหนดเองก็เลือกเอาเลยรัศมีเท่าที่นักเรียนคิดว่ามันจะได้รัศมีที่นักเรียนคิดว่ามันจะพอใช้ได้ประมาณเท่าไหร่ดีก็ประมาณสัก5เซนก็แล้วกันโดยประมาณแต่นักเรียนไม่ต้องถึงขนาดให้มันพอดีเป๊ะหรอกนะคะไม่ต้องถึงขนาดให้มันพอดีเป๊ะไม่ต้องถึงขนาดให้มันพอดีเป๊ะนักเรียนก็ไปวัดมาเอาเท่าที่นักเรียนคิดว่ามันพองามอ่ะครูก็เลือกแค่นี้แหละของครูเนี่ยครูเอาแค่นี้รัศมีแรกนี่ขึ้นอยู่กับนักเรียนเลยรัศมีแรกนะคะขึ้นอยู่กับนักเรียนเลยค่ะเอาเป็นด้านยาวของรูปสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นไม่ได้กำหนดนี่ก็เลือกตามที่นักเรียนชอบใครชอบให้มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านยาวยาวมากๆถ้าด้านยาวยาวมากๆนะคะสี่เหลี่ยมมันจะออกมาเป็นทรงแบบนี้นักเรียนเนี่ยโทษนะคะนักเรียนจะออกมาเป็นอย่างเงี้ยซึ่งมันก็สวยแล้วแต่ชอบถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจะเอารัศมียาวๆก็ได้นะเอาละครูเอาแค่นี้นะคะครูก็สร้างที่ B แล้วเพราะฉะนั้นพอครูต่อลากเส้นต่อจุด A กับ B ก็จะได้เป็นด้านยาวของสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วด้านหนึ่งได้ด้านหนึ่งแล้วก็ลากเส้นต่อเลยนักเรียนลากเส้นต่อได้เลยค่ะเป็นด้านยาวแล้วต่อไปมาดูต่อจะต้องใช้อย่างนี้นะได้ด้านนี้มาด้านเดียวแล้วต่อไปขึ้นไปเนี่ยก็จะต้องเป็นเส้นตั้งฉากถูกไหมคะก็ไปสร้างเส้นตั้งฉากที่ Aทีนี้เวลาสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดมันก็จะต้องมีปลายออกไปสองข้างเพราะนั้นก็ใช้วิธีต่อเส้นออกไปนักเรียนคะเวลาทำภาพเนี่ยเวลาสร้างรูปนะคะพยายามสร้างให้มันสะอาดสะอ้านสวยๆเพราะนั้นก็เวลาทำวางแผนซะก่อนนะครูก็ต่อมานี่นะคะครูจะลากเส้นต่อเพราะเราจะสร้างเส้นตั้งฉากที่ A ครูก็ลากมาตรงนี้ครูใช้สีอื่นช่วยหนูใช้สีอะไรก็แล้วแต่แต่ที่แน่ๆเป็นเส้นทึบไม่ได้เพราะถือว่าเป็นส่วนที่ช่วยในการประกอบเพื่อสร้างก็จะเป็นเส้นประเป็นเส้นประนะต่อไปทำไงสร้างเส้นตั้งฉากทำไงสร้างที่ A สร้างที่ A ก็ต้อง A เป็นจุดศูนย์กลางใช้วงเวียนถูกไหมคะใช้ตำแหน่งเนี้ยเป็นจุดศูนย์กลางเขียนโค้งให้ตัดแขนพอทีนี้ถามว่ารัศมีเท่าไรก็เอาเท่าที่นักเรียนสามารถจะเขียนได้แต่เพียงพอที่จะตัดสองแขนน่ะเพราะฉะนั้นครูก็ตัดสองแขนตรงนี้ของครูถ้าต้องการถนัดก็ต้องโชว์มือตัดสองแขนแล้วทำไงอีกเอาสองจุดตัดนี่เป็นจุดศูนย์กลางสองจุดตัดนี่เป็นจุดศูนย์กลางรัศมีเท่ากันนะคะเขียนโค้งให้มันตัดกันเขียนโค้งให้มันตัดกันครั้งแรก A เป็นจุดศูนย์กลางจะสร้างที่จุด A ตั้งฉากเป็นการสร้างเส้นตั้งฉากณจุดหรือบนจุดที่อยู่บนเส้นตรงเพราะนั้นจะสร้างที่ A ก็ A เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็กางวงเวียนให้รัศมีเพียงพอที่จะตัดออกไปสองข้างทีนี้ข้าง A A มาทางด้านซ้ายทางหน้าสมุดนะมันไม่มีอยู่แล้วนักเรียนก็ต้องต่อจุดประออกมาเพื่อมารับจุดตัดแล้วพอเจอ2จุดตัดก็ให้2จุดตัดนี้เป็นจุดศูนย์กลางรัศมีเท่ากันนะ
จำได้นะคะการสร้างรัศมีเท่ากันเขียนโค้งให้มันตัดกันนะคะต่อไปนะทีนี้จะเอาด้านกว้างแล้วไปดูนะไปดูสิ่งที่เรากำหนดไว้นี่เราจะสร้างเส้นตั้งฉากขึ้นไปเนี่ยแต่ความยาวที่จะจาก A ขึ้นไปถึง D เนี่ยเป็นด้านกว้างของสี่เหลี่ยมผืนผ้านักเรียนก็เลือกเอาแต่ที่แน่ๆต้องสั้นกว่าด้านยาวนะถูกไหมคะเพราะเราจะสร้างให้มันเกิดสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงนี้อ่ะนะนักเรียนก็เอาดูให้มันสั้นกว่าด้านยาวนะอ้าวไปดูเราก็มาเลือกรัศมีนะคะทำแล้วจะสร้างเส้นตั้งฉากขึ้นไปแล้วก็ให้ตรงนี้มันสูงเท่าไหร่นักเรียนดูนะคะเอาดูครูก่อนนี่ด้านกว้างเนี่ยมันจะยาวเท่านี้ไม่ได้ไม่งั้นมันจะเป็นจัตุรัสใช่หรือเปล่ามันก็ต้องสั้นกว่าครูก็เลือกเอาครูก็มากะเอาแค่นี้พอส่วนนักเรียนก็ต้องเอาสั้นกว่าเท่าไหนก็ได้เท่าใดก็ได้นักเรียนก็ดูของนักเรียนเป็นหลักแล้วก็เลื่อนมาให้มันเป็นด้านกว้างเพราะตามลักษณะของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราบอกแล้วด้านกว้างต้องสั้นกว่าด้านยาวครูก็เลือกแค่นี้นะพอเลือกแค่นี้ครูก็เขียนจาก A ขึ้นไปจะเอาสูงแค่นี้เอาสูงแค่นี้เพราะฉะนั้นตำแหน่งจะต้องเกิดดูนะก็ลากขึ้นไปเส้นนี้นะคะต้องไปผ่านจุดตัดนี้เพื่อจะเป็นเส้นตั้งฉากแล้วต้องยาวไปถึงนี่เพื่อให้มีความยาวเท่ากับด้านกว้างที่อยากได้นี่ภาพก็จะออกมาเป็นทรงแบบนี้เพราะฉะนั้นก่อนจะสร้างนักเรียนต้องนึกไว้ก่อนเลยว่าอยากได้อย่างไรตามที่โจทย์เขาสั่งนะตอนนี้นักเรียนได้แล้วตรงนี้จะเป็นอะไรคะเป็นดีทีนี้ได้ดีเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูสิ่งที่จะไปเกิดตอนนี้นักเรียนเกิด A เกิด B เกิด D ทีนี้ C เนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้นะคะดูนะเอานี่มาวางใหม่อีก C เนี่ยมันจะอยู่ที่นี่ถามว่า C จะอยู่แค่ไหนประการที่หนึ่งจาก D มาถึง C นี้จะต้องยาวเท่ากับ AB จาก B ไปถึง C นี้ต้องยาวเท่ากับ AD ถูกไหมคะต้องยาวเท่าด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอายาวเท่านะเป็นหลักมาดูเลยครูก็วัดนี่เลยนะคะวัดให้เท่าของนักเรียนก็เท่าของนักเรียนไม่งั้นแล้วมันไม่เกิดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าวัดความยาวด้านยาว AB เดี๋ยวเราจะไปใช้ D ถึง C ครูก็เอามาใช้ D ถึง C นี้เลยD ถึง C เลยค่ะยังไม่พอไม่รู้ซีจะอยู่ตรงไหนของเส้นโค้งนี้ทั้งหมดก็ต้องอยู่จาก B ไปถึง C เท่ากับ AD เพราะนั้นก็มาวัด AD ตรงนี้วัดนะวัดคูวัดและเท่านักเรียนวัดเลยนะคะว่ารัศมีต้องเท่ากันครั้งแรกนี่เท่าไรก็แล้วแต่นักเรียนแต่ครั้งต่อไปมันต้องเท่ากันไม่อย่างนั้นรูปมันจะไม่ได้ด้านกว้างพอวัดเสร็จแล้วทันไหมก็ B เป็นจุดศูนย์กลางรัศมีก็ต้องเท่านี้แหละถึงจะเกิด C ตัดกันแล้วลากเส้นต่อเลยเกิด C ที่เนี่ยค่ะตัดกันที่ C เนี่ยแล้วก็ลากเส้นต่อ B มาถึง Cนะแล้วก็จาก C ลากต่อกับ B มุมมันจะถูกบังคับฉากนะคะนักเรียนเพราะเราบังคับให้ด้านมันเท่า
มุมหนึ่งเป็นมุมฉากมุมอื่นก็จะถูกบังคับฉากไปด้วยเลยมีใครทำไม่ทันนี้เราได้หนึ่งความหมายตามโจทย์สั่งจงสร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้า A B C D รูปหนึ่งเขาว่าอย่างนี้นะคะรูปหนึ่งตามว่าคิดแล้วให้ A B เป็นด้านยาวให้ C D ก็เป็นด้านยาวด้านตรงข้ามก็จะยาวเท่ากันความยาวเท่ากันในครั้งแรกด้านยาวกำหนดขึ้นมาเองพอ DC จะต้องใช้ต้องไปวัดที่ AB ต้องเท่ากับของนักเรียนที่มีอยู่ไปวัดของนักเรียนแล้วก็ได้เท่าตรงนี้เรียกว่าเกิดสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อไปทำไง